بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาและความจำเริญจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบกับบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมีนและก็บรรดาท่านพี่น้องมุสลิมัตที่มีจิตศรัทธามั่นต่อเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องได้ร่วมให้เกียรติกันมาร่วมกันนะครับกางเต็นท์แล้วก็มีการฟังบรรยายนะครับในค่ำคืนนี้ก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้พี่น้องนั้นได้รับความโปรดปรานและก็ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างยิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังได้ให้เรานั้นดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้จนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งในหัวข้อวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับดุนยาจะดีกว่าอาคิเราะห์กันนั้นหรือนะครับซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญนะครับแล้วก็ผมก็ได้มีการเตรียมนะครับเพื่อที่จะมีการนอซีฮัตทั้งตัวผู้พูดแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านอาจารย์อิดริสนะครับซึ่งเป็นท่านอาจารย์เป็นครูของผมนะครับที่ผมได้ร่ำเรียนความรู้จากท่านนะครับมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดแล้วก็ได้เลือกให้ผมได้มีโอกาสมาอยู่ในสถานที่ตรงนี้แบบนี้นะครับซึ่งในการดำเนินชีวิตของพวกเราทั้งหลายพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงกล่าวถึงคุณลักษณะสำคัญและเป็นคุณลักษณะของโลกดุนยาในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องบรรดาหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกพวกเราถึงลักษณะของโลกดุนยาและเป็นข้อเท็จจริงที่อัลเลาะห์ตะอาลาและรอซูลุลลอฮ์นั้นได้ทรงบอกให้เราเนี่ยมีการระมัดระวังโลกดุนยาในเรื่องของฟิตนะห์ในเรื่องของความวุ่นวายและศาสนาอิสลามเนี่ยยังมีการสอนทักษะหรือว่าเทคนิคการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาอย่างงดงามพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอิอัลามูอันนัมัลฮายาตุดดุนยาละอิบูวะละฮูวะซีนะตุวะตะฟาคุรุมไบนะกุมวะตะกาซุรุมฟิลอัมวาลิวัลเอาลาดอัลลอฮ์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงตระหนักรู้เถิดว่าอิอะละมูอันนัมัลฮายาตุดดุนยาอันที่จริงการมีชีวิตการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้นั้นละอิบุนคือการละเล่นเป็นเรื่องของความสนุกสนานวะละฮุนเป็นความเพลิดเพลินเป็นความบันเทิงเริงรมย์นี่คือโลกดุนยาที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้บอกให้พวกเรานั้นเนี่ยอิอะละมูพวกท่านทั้งหลายจงตระหนักรู้เถิดว่าโลกดุนยาใบนี้เนี่ยคือการละเล่นเป็นความสนุกสนานเป็นความเพลิดเพลินเป็นความเผลอเรอมันคือความสนุกสนานในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนแต่อย่างใดวะซีนะตุนและโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่ามันคือเครื่องประดับประดามันเป็นการตกแต่งให้งดงามนะว่าคนนั้นจะมีทรัพย์สินที่มากกว่าคนนั้นจะมีรถมีศักดิ์ศรีมีบารมีมีเงินทองมีตำแหน่งชื่อเสียงเป็นบุคคลที่ถูกรู้จักมากกว่าเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นซีนะเป็นการประดับประดาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองและก็บรรดาลูกหลานที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอัลมาลูวัลบานูนซีนะตุลฮายาติดดุนยาทรัพย์สินและก็ลูกหลานเนี่ยคือเครื่องประดับการใช้ชีวิตการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อว่าวะตะกาซุรุมไบนะกุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาใบนี้เนี่ย
อาการสำคัญที่เป็นคุณลักษณะก็คือวัตกาซุรุมใบนะกลุ่มวัตฟาคุรุมใบนะกลุ่มนะเป็นการประกวดประขันเป็นการคุยโวโอ้อวดเป็นการคุยเกทับในระหว่างบรรดาพวกท่านทั้งหลายวัตกาซุรุมฟิลอัมวาลิวัลเอาลาดและเป็นการสั่งสมให้มากมายในเรื่องของบรรดาทรัพย์สินและก็ลูกหลานนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงคุณลักษณะสำคัญของโลกดุนยามีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นั่งอยู่บนมิมบาร์และบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็บอกว่าวะจะลัสนาฮาวละฮูพวกเราเนี่ยนั่งอยู่ล้อมรอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์เป็นการสั่งเสียว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยมีความวิตกกังวลมีความกลัวมีความกังวลมีความกังวลมีความวิตกกังวลต่อบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยท่านนบีบอกว่าอินนามิมมาอัคอฟุอะลัยกุมมิมบาอดีมายุฟตะฮุมินซุลลิดดุนยานะท่านนบีบอกว่าอินนามิมมาอัคอฟุอะลัยกุมมิมบาอดีมายุฟตะฮุอะลัยกุมมินซะฮเราะติดดุนยาวะซีนะติฮาท่านนบีบอกว่าแท้จริงโลกดุนยาใบนี้นะท่านนบีบอกว่าอินนามิมะอัคอฟุอะลัยกุมแท้จริงส่วนหนึ่งจากสิ่งซึ่งฉันมีความวิตกกังวลเหนือพวกท่านทั้งหลายมิมบะอดีภายหลังจากการที่ฉันเนี่ยจากโลกดุนยานี้ไปก็คือมิมบะอดีเมาติภายหลังจากการที่ฉันน่ะจะจากโลกดุนยานี้ไปภายหลังจากการที่ฉันจะวะฟาตท่านนบีบอกว่าสิ่งที่ฉันมีความวิตกกังวลมีความกลัวเหนือพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็คืออะไรท่านนบีบอกว่ามายุฟตะฮุอะลัยกุมมินซะฮเราะติดดุนยาก็คือสิ่งที่จะถูกเปิดออกเหนือพวกท่านทั้งหลายจากความงดงามความเพลิดเพลินของโลกดุนยาวะซีนะติฮาและเป็นการประดับประดาของโลกดุนยาใบนี้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลัวกับบรรดาซอฮาบะห์ฉะนั้นโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะเอาค่าของโลกดุนยาใบนี้นั้นไปเทียบกับโลกอาคิเราะห์เนี่ยท่านนบีได้บอกว่าอย่างชัดเจนว่ามัดดุนยาฟิลอาคิเราะติอิลลามิซลุมายัจอะลุอะฮาดุกุมอุสบุอะฮูฟิลยัมมิฟัลยันซุรบิมายัรญะท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าจะนําโลกดุนยาใบนี้ไปเปรียบเทียบกับโลกอาคิเราะห์เนี่ยนะครับก็ไม่ผิดอะไรกับการที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นได้เอานิ้วของเขาเนี่ยจุ่มลงไปในมหาสมุทรพี่น้องฟัลยังซุรบิมายัรญะและท่านนบีบอกว่าดังนั้นจงให้คนคนนั้นเนี่ยดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่ติดขึ้นมาบ้างหะดีษนี้บ่งชี้ให้เราทราบอย่างชัดเจนว่าคุณค่าของโลกดุนยาที่ท่านนบีกำลังเปรียบเปรยให้เราเข้าใจเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรเนี่ยบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของโลกอาคิเราะห์และสิ่งที่มันต่ำต้อยที่ติดมากับนิ้วของเราเนี่ยคือความน้อยนิดและเป็นค่าที่น้อยนิดของโลกดุนยาใบนี้และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องยังได้กล่าวกับพวกเราอีกว่าเราแค่นะติดดุนยาตะอะดิลุอินดัลลอฮิจานาฮะบะอูดะตินมาซะกอกาฟิรันมินฮาชัรบะตะมาอินท่านนบีบอกว่าถ้าหากมาดแม้นว่าโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมันมีค่าณที่อัลเลาะห์ตะอาลาเท่ากับปีกยุงแล้วเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะไม่ให้คนกาเฟรคนปฏิเสธศรัทธาเนี่ยได้ดื่มน้ำแม้แต่เพียงอึกเดียวนั่นแปลว่าถ้าหากว่าโลกดุนยานี้เนี่ยมีค่านะครับแน่นอนว่าบรรดาในโลกดุนยาใบนี้นะครับท่านนบีบอกว่าโลกดุนยาใบนี้เนี่ยไม่มีค่าเลยแต่ถ้าหากว่าโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยโลกดุนยาใบนี้ที่มันไม่มีค่าเนี่ยเราสังเกตได้หรือว่าบรรดาคนกาเฟรบรรดาคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมีทรัพย์สินมีเงินทองได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงกล่าวถึงคุณลักษณะของโลกดุนยาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าถึง
บุคคลที่มีความบรมสุขที่สุดในสวงในโลกดุนยาใบนี้ได้รับความโปรดปรานได้รับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยาใบนี้แต่คนคนนี้เนี่ยเป็นชาวนรกถูกนำมาในวันกิยามะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนำชายคนเนี่ยที่มีความที่ได้รับความสุขที่สุดอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เรียกว่าได้รับความสะดวกสบายมีเงินทองใช้ไม่ได้มีความลำบากยากเย็นในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแต่คนคนนี้เนี่ยเป็นชาวนรกถูกนำตัวมาในวันกิยามะอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยประกาศอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยจับชายคนนี้เนี่ยจุ่มลงไปในไฟนรกเพียงแค่การจุ่มครั้งเดียวพี่น้องและอัลลอฮฺตะอาลาก็มีการประกาศขึ้นในวันกิยามะกับชายคนนี้ว่านะยับนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตของท่านเนี่ยท่านเคยได้รับความสุขบ้างไหมเคยได้รับความดีงามในชีวิตของท่านบ้างไหมชายคนนี้ก็บอกว่าไม่มีเลยขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าไม่มีเลยฉันไม่เคยได้รับความสุขเลยด้วยกับการชายคนนี้เนี่ยลืมความสุขที่ตัวเองเคยประสบมาในโลกดุนยาด้วยกับการที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ชายคนนี้เนี่ยได้ไปอยู่ในนรกเพียงแค่ชั่วครู่หนึ่งด้วยกับการจุ่มครั้งเดียวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มีชายอีกคนหนึ่งถูกนำตัวมาในวันกิยามะชายคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะมีความแร้นแค้นมีความทุกข์ไม่ได้มีความสุขเลยมีแต่ความลำบากในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างลำบากอยู่อย่างขัดสนชีวิตเนี่ยอยู่กับความลำบากมาตลอดชีวิตเลยแล้วพอคนนี้เนี่ยถูกนำตัวมาแต่คนนี้เนี่ยเป็นชาวสวรรค์ถูกนำตัวมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชายคนนี้เนี่ยเข้าสวรรค์เพียงแค่แป๊บเดียวและนำชายคนนี้ออกมาอัลลอฮ์ถามชายคนนี้ว่าในชีวิตของท่านเนี่ยท่านเคยพบกับความทุกข์บ้างไหมเคยพบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตบ้างไหมชายคนนี้นะครับด้วยกับการที่ได้เข้าสวรรค์เพียงแค่แป๊บเดียวเนี่ยได้เห็นความบรมสุขความผาสุกในสวงสวรรค์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสเตรียมเอาไว้ให้กับคนที่มีความยำเกรงเนี่ยชายคนนี้ลืมความทุกข์ที่ตัวเองได้เคยประสบในตอนที่อยู่ดุนยาเนี่ยลืมหมดเลยพี่น้องนี่คือความบรมสุขที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตระเตรียมเอาไว้ให้กับคนที่มีความยำเกรงในโลกอาคิเราะห์ฉะนั้นอิสลามเนี่ยสอนกับพวกเราทั้งหลายว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราอย่าได้เป็นบุคคลที่ไปจมปักกับสิ่งที่เป็นอาชีพการงานจนกระทั่งเราลืมอาคิเราะห์แต่ไม่ได้หมายความว่าอิสลามไม่ได้ให้เราหาทำมาหากินหรือว่าอิสลามไม่ได้ปฏิเสธในด้านของดุนยาแต่อิสลามเนี่ยพยายามให้เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้โดยที่การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะต้องไม่เป็นการจมปลักไม่เป็นการไปยึดติดอยู่กับโลกดุนยาจนกระทั่งว่าหลงอยู่ในชีวิตแห่งโลกดุนยาเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้อย่างชัดเจนว่าลาตัตตะกิซุดดออะตะฟะตัรกะบุฟิดดุนยาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าจมปักอยู่ในชีวิตแห่งอยู่ในการทำงานอาชีพในโลกดุนยาจนกระทั่งเป็นเหตุทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นน่ะต้องอะไรฮะต้องหลงอยู่กับชีวิตแห่งโลกดุนยานี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนกับพวกเราทั้งหลายพี่น้องในปัจจุบันวันนี้เนี่ยเราสังเกตได้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับพี่น้องที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาอยู่กับความเพลิดเพลินของโลกดุนยาชีวิตโฟกัสอยู่กับทรัพย์สินเงินทองโฟกัสอยู่กับตำแหน่งบารมีชื่อเสียงโฟกัสอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้มีคุณค่าที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบางคนพี่น้องหมกมุ่นอยู่กับโลกดุนยาจนกระทั่งว่าคนคนนั้นเนี่ยทิ้งการละหมาดลืมการละหมาดไปหมกมุ่นอยู่กับทรัพย์สินไปหมกมุ่นอยู่กับการประกวดประขันการคุยโวโอ้อวดอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงเตือนบรรดาผู้ศรัทธาเอาไว้ในอัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลลาห์วะมันยัฟอัลซาลิกะฟะอูลาอิกะฮุมุลคอซิรูนอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอัลลอฮ์เนี่ยเรียกคนที่มีอีหม่านอัลลอฮ์บอกว่าโอ้คนที่มีอีหม่านทั้งหลายลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ทำให้บรรดาทรัพย์สินของพวกท่านอย่าได้ทำให้บรรดาลูกหลานของพวกท่านเนี่ยมาทำให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ย
หลงลืมซิกริลละกอลัลมุฟัสซิรุนบรรดานักตัฟซีรบรรดาบุคคลที่มีความแตกฉานในการตัฟซีรอธิบายอัลกุรอานเนี่ยอธิบายอายะห์ที่บอกว่าซิกริลละเนี่ยอัลมุรอดุบิซิกริลลาฮิฟีฮาซิลอายะติอัศศอลาวาตุลคอมซุบรรดานักอธิบายตัฟซีรเนี่ยบอกความหมายของคำว่าซิกริลละในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าการละหมาด5เวลานั่นแปลว่าอัลเลาะห์กำลังบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทำให้ทรัพย์สินและลูกหลานนั้นมาทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นหลงลืมการละหมาด5เวลามุฟัสซิรุนก็อธิบายต่อว่าฟะมันอิชตะฆอละบิมาลิฮิฟีบัยอิฮิวะชิรออิฮิวะมะอิชะติฮิวะฎอยอะติฮิวะเอาลาดิฮิอานิศอลาติฟีวักติฮากานะมินัลคอซิรีนนักวิชาการอธิบายว่าดังนั้นบุคคลใดใครก็ตามที่เขาผู้นั้นไปง่วนอยู่ไปหมกมุ่นอยู่ไปสารวนอยู่กับทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นการค้าขายของเขาไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายของเขาไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเขาเนี่ยเขาไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งว่าลืมการละหมาดพี่น้องลืมการละหมาดพี่น้องจนกระทั่งว่าการละหมาดของเขาเนี่ยจะต้องนะครับไปละหมาดนอกเวลาของการละหมาดเอาเวลาซุรีไปละหมาดในอัสรีเอาเวลาในอัสรีไปละหมาดในเวลามักริบผัดเวลาของการละหมาดนักวิชาการบอกว่าถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้แล้วแล้วก็กานะมินัลคอซิรีนย่อมปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาคนที่คอซิรีนคนที่ขาดทุนพี่น้องฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราพี่น้องว่าการละหมาดพี่น้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ท่านนบีบอกว่ามันฮาฟะซะอะลัยฮะกานะตละฮูนูรันวะลาบุรฮานันวะลานะญาตันยอมัลกิยามะห์วะมันลัมยุฮาฟิซอะลัยฮะลัมตะกุลละฮูนูรันวะลาบุรฮานันวะลานะญาตันยอมัลกิยามะติวะกานะยอมัลกิยามะติมะอะฟิรอูนวะกอรูนวะฮามานะวะอุบัยอิบนุคอลฟนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกท่านนบีบอกว่าบุคคลใดใครก็ตามที่คนคนนั้นเนี่ยรักษาการละหมาด5เวลาย่อมปรากฏสำหรับบุคคลคนนั้นเนี่ยจะมีนูรันจะมีรัศมีคนคนนั้นเนี่ยจะมีรัศมีในวันกิยามะห์คนคนนั้นเนี่ยจะมีสิ่งที่เป็นการละหมาด5เวลาเนี่ยจะเป็นบุรฮานจะเป็นหลักฐานวะนะญาตันและจะเป็นความสำเร็จให้กับคนคนนั้นในวันกิยามะห์การละหมาดเนี่ยถ้าหากว่าเรารักษาการละหมาดเนี่ยการละหมาดจะเป็นรัศมีให้กับเราการละหมาดจะเป็นบุรฮานให้กับเราจะเป็นหลักฐานให้กับเราการละหมาดเนี่ยจะเป็นความสำเร็จให้กับเราในวันกิยามะห์แต่บุคคลใดใครก็ตามที่เขานั้นลัมยูฮาฟิซอะลัยฮะไม่รักษาการละหมาดพี่น้องปล่อยปะละเลยละทิ้งการละหมาดแล้วเนี่ยลัมตะกุลละฮูนูรันย่อมปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยจะไม่มีรัศมีวะลาบุรฮานันและจะไม่มีหลักฐานวะลานาจาตันและจะไม่มีความสำเร็จยอมัลกิยามะห์ในวันกิยามะห์วะกานะยอมวะกานะยอมัลกิยามะติและในวันกิยามะห์พี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกในวันกิยามะห์เนี่ยคนที่ละทิ้งการละหมาดไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นโลกดุนยาเนี่ยคนคนนั้นจะอยู่พร้อมกับฟิรอูนคนคนนั้นจะอยู่พร้อมกับกอรูนคนคนนั้นจะอยู่พร้อมกับฮามานคนคนนั้นจะอยู่พร้อมกับอุบัยยิบนีคอลฟซึ่งเป็นตาจิริลกุฟารีบิมักกะตะเป็นพ่อค้าใหญ่ที่นครมักกะพี่น้องครับฟิรอูนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอำนาจกอรูนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายจนกระทั่งว่าความร่ำรวยของกอรูนเนี่ยต้องใช้ชายชะกันที่มีพละกำลังที่แข็งแรงเนี่ยหลายคนในการที่จะแบกอะไรครับพี่น้องแบกกุญแจนะคลังกุญแจของกอรูนเนี่ยที่จะมาเปิดขุมทรัพย์ของกอรูนเนี่ยความร่ำรวยของกอรูนเนี่ยรวยอย่างมากมายพี่น้องแต่อะไรคือบั้นปลายของชีวิตของกอรูนบั้นปลายของคนเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมองเป็นสิ่งที่จะเป็นข้อเตือนใจกับพวกเราเป็นอุทาหรณ์ให้กับชีวิตของพวกเราทั้งหลายว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีบารมีมีอำนาจมียศถาบรรดาศักดิ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีบั้นปลายชีวิตการล่วงลับตายจากโลกดุนยาของคนเหล่านั้นเนี่ย
ก็ไม่ได้เป็นการตายจากโลกดุนยานี้ไปอย่างเป็นคนที่มีอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใดบรรดานักวิชาการได้กล่าวไว้พี่น้องบรรดานักวิชาการได้กล่าวไว้เป็นการเตือนใจพวกเราทั้งหลายว่าอินนะมายุห์ชะรุตาริกุศอลาติมะฮาอูลาอิลอัรบะอะติคนทิ้งละหมาดพี่น้องทิ้งละหมาดด้วยกับการไปหมกมุ่นกับดุนยาเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะถูกฟื้นคืนชีพมากับบุคคล4คนนี้4คนนี้พี่น้องลิอันนะฮูอินนะมายัชตะกิลุอานิศอลาติบิมาลิฮิเอาบิมุลกิฮิเอาบิวะซาราติฮิเอาบิติจาราติฮินักวิชาการบอกว่าอันที่จริงคนคนนั้นเนี่ยที่ไปง่วนอยู่กับทรัพย์สินของเขาไปง่วนอยู่กับอำนาจของเขาไปง่วนอยู่กับสิ่งที่เป็นการทำงานข้าราชการก็ตามแต่เอาบิติจารติไปง่วนอยู่กับการค้าขายจนกระทั่งลืมการละหมาดพี่น้องจนกระทั่งลืมการละหมาดฟาอินิสตะกอละบิมาลีฮูชิรอมากอรูนใครก็ตามที่ไปง่วนอยู่กับทรัพย์สินของเขาเขาผู้นั้นย่อมถูกฟื้นคืนชีพมาพร้อมกับฟิรอูนคนคนนั้นจะต้องถูกฟื้นคืนชีพมาพร้อมกับกอรุนฟาอินิชตะกอละบิมาลิฮิฮูชิรอมากอรุนใครก็ตามที่ไปง่วนอยู่กับทรัพย์สินเงินทองของเขาเขาย่อมจะถูกฟื้นคืนชีพมาพร้อมกับกอรุนวะอินิชตะกอละบิมุลกิฮิฮูชิรอมาฟิรอูนและถ้าหากบุคคลใดก็ตามที่ไปง่วนอยู่กับอำนาจของเขาเขาจะถูกฟื้นคืนชีพมาพร้อมกับฟิรอูนใครก็ตามที่ไปง่วนอยู่กับสิ่งที่เป็นการทำงานที่เป็นข้าราชการไปง่วนอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนลืมการละหมาดเนี่ยนะคนคนนั้นจะอยู่พร้อมกับฮามันและใครก็ตามพี่น้องที่ไปง่วนอยู่กับการค้าขายจนทิ้งการละหมาดนะเวลาเสียงอาดานมาถึงเนี่ยก็ไม่สละตัวเองในการที่จะไปละหมาดคนคนนั้นจะถูกฟื้นคืนชีพมาพร้อมกับอุบัยิบเนี่ยคอลับซึ่งเป็นแต่ยิลกุฟารีบิมักกะตะเป็นพ่อค้าใหญ่แห่งนครมักกะนี่คือช่วงแรกนะครับที่ผมอยากจะฝากกับท่านพี่น้องว่าคุณลักษณะของลูกดุนยานี้เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องพยายามในการที่จะระมัดระวังตัวของเราให้เรารอดพ้นจากฟิตนะห์ของลูกดุนยานะครับก็ช่วงต่อไปนะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์อิดริสนะครับบินอุมัรนะครับขอเรียนเชิญครับผมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليأيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية طيبة تحية الإسلام وهي تحية أهل الجنة พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทั้งหลายใครขอทักทายพี่น้องด้วยคำทักทายที่ประเสริฐคำทักทายที่มีเกียรติคำทักทายที่ดีงามคือคำทักทายแห่งอันอิสลามอันเป็นคำทักทายแห่งชาวสวรรค์นั่นก็คือคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับโอกาสอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยง่ายนะครับและคนที่จะมีโอกาสอย่างนี้ก็เพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะครับทุกวันนี้หลายคนพยายามย้อนชีวิตตัวเองการดำรงชีวิตพยายามย้อนกลับไปสู่ธรรมชาติย้อนกลับไปสู่อดีตสิ่งที่คนในอดีตเขาใช้ดำเนินชีวิตนะครับคนทุกวันนี้ก็พยายามที่จะย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วนะครับเพราะวันนี้เราสัมผัสเรารู้แล้วนะครับว่าความศรีวิไลของหรือความเจริญของทางด้านเทคโนโลยีหรือความเจริญต่างๆเนี่ยจริงอยู่ว่ามันสร้างทำให้ดูดีทำให้ดูว่าหรูหราเจริญก้าวหน้าแต่ก็แฝงไว้ด้วย
โทษพิษภัยอันตรายอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นเบาหวานกินยาเบาหวานสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อไตใช่ไหมครับหลายคนแล้วนะครับที่กินยาเบาหวานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งพอสมควรสุดท้ายก็เข้าสู่ภาวะล้างไตนะเห็นไหมครับนี่คือสิ่งส่วนที่เราพอสัมผัสได้ว่ามันเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าจริงอยู่ว่าทำให้เราดูเนี่ยดูเหมือนเจริญก้าวหน้าแต่ว่ามันก็แฝงไว้ด้วยโทษและพิษภัยอันตรายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอิสลามต้องการให้ผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยเป็นอิสลาห์สร้างสรรอันเป็นการสร้างสรรที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อิสลามไม่ต้องการให้ผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นคนที่อิฟซาดสร้างความเสื่อมเสียอิสลาห์สร้างสรรถ้าจะย่อเป็นภาษาไทยก็ผมขอใช้คำว่าสอสอก็แล้วกันสร้างสรรในขณะเดียวกันอิฟซาดเสื่อมเสียเนี่ยก็คงจะต้องเป็นสอสอด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยสอสอสร้างสรรค์นะครับส่วนคนที่สร้างสรรค์ก็มีในขณะเดียวกันเสื่อมเสียก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มากๆนะครับจะต้องสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวให้มากๆอัลลอฮ์เตือนผู้ศรัทธาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของอัลกุรอานตั้งแต่ช่วงแรกของอัลกุรอานเลยนะครับที่อัลลอฮ์เตือนสิ่งเหล่านี้เอาไว้ซูเราะห์แรกของอัลกุรอานคือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซูเราะห์ที่2คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยอายะห์สุดท้ายผมคงไม่ลงลึกตรงนั้นนะครับคร่าวๆบอกให้พี่นะครับแล้วพี่น้องไปคิดต่อคืนนี้อาจจะนอนคิดในเต็นท์ก็ได้หรือคนที่พักที่รีสอร์ทก็ลองไปนั่งนอนคุ้นคิดที่รีสอร์ทที่อัลลอฮ์บอกในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านกันเป็นประจำทุกวันเนี่ยมนุษย์บนโลกดุนยาใบนี้มี3กลุ่มกลุ่มคนที่1กลุ่มคนที่อัลลอฮ์โปรดปรานกลุ่มคนที่2กลุ่มคนที่ถูกอัลลอฮ์กริ้วโกรธกลุ่มที่3กลุ่มคนที่หลงผิดทั้ง3กลุ่มนี้อยู่ในอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพี่น้องไปคิดต่อนะครับส่วนในซูเราะห์หลังจากนั้นในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์นี้ก็อีกเช่นเดียวกันอุลามะบางคนมาสรุปว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยบอกให้เรารู้ทําให้เราเข้าใจว่ามนุษย์บนโลกนี้ก็3กลุ่มเหมือนกันอ้าวแล้ว3กลุ่มเดียวกันมั้ยกับในซูเราะห์ฟาติฮะห์ลองดูนะครับถึงแม้ว่าชื่อเนี่ยอาจจะต่างกันแต่บุคลิกเนื้อในเนี่ยเหมือนกันนะครับพี่น้องภายนอกเนี่ยอาจจะติดสติ๊กเกอร์ติดชื่อต่างกันแต่ข้างในเหมือนกันกลุ่มที่1ที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พี่น้องเวลาอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับ5อายะห์แรกเนี่ยคืออัลมุมินูนผู้ศรัทธานะครับอายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่5ของซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่คือคนกลุ่มแรกที่ซูเราะห์บะเกาะเราะห์ได้กล่าวเอาไว้คืออัลมุมินูนหลังจากนั้นอีก2อายะห์ถัดมาเริ่มตั้งแต่อินนัลลซีนะกะฟารูซะวาอุนอะลัยฮิมอีก2อายะห์ถัดมาเนี่ยเป็นกาเฟรคนที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นอายะห์ที่8จนถึงอายะห์ที่20อีก13อายะห์เนี่ยเป็นอัลมุนาฟิกเป็นอัลมุนาฟิกคนมุนาฟิกคนกลับก่อคนหน้าไหว้หลังหลอกมุนาฟิกไม่ใช่เรื่องใหม่ในยุคสมัยปัจจุบันแต่เป็นสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวมาแล้ว 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะยิ่งในสมัยท่านนบีเนี่ยมุนาฟิกเนี่ยชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในบางสงครามเช่นสงครามอุฮุดเนี่ยมุนาฟิกเนี่ยได้เผยตัวเองได้แสดงท่าแท้ของตัวเองให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นในสงครามอุฮุดออกไปจำนวนหนึ่งนะในบางรายงานบอกว่า 1,000 คนเนี่ยเสร็จแล้วก็หนีทัพกลับถึง300กว่าคนเนี่ยนะครับผู้ศรัทธาทหารบางส่วนก็อาจจะเกิดอาการใจแป้วไปบ้างนะดูสิมาแล้วศัตรูมาตั้ง 3,000 จากเดิมที่เราออกมา 1,000 นั่นก็1 ต่อ 3อยู่แล้ว
แล้วนี่หายไปอีก300เหลือเพียง700เนี่ย700กับ 3,000 เนี่ย4กว่านะ 4.4 1ต่อ4เลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นพวกเราทุกวันนี้ไหวไหมครับ1ต่อ1ตัวต่อตัวเราก็แทบจะสู้ไม่ได้แล้วครับแต่นี้ซอฮาบะห์ต้องเผชิญกับสถานการณ์หนักหน่วงมาก1ต่อ4คนจากเดิม1ต่อ3เจอพวกมุนาฟิกนะครับหนีทัพกับส่วนหนึ่งทำให้จำนวนทหารมุสลิมเหลือน้อยต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่ได้ลดจำนวนลงไปเลยนะครับอัลลอฮฺใครครับที่หนีทัพตอนนั้นมุนาฟิกครับและบางส่วนในขณะที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบาดเจ็บในสงครามอุฮุดเนี่ยหลายท่านนะครับรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้ดีนบีได้รับบาดเจ็บนะครับที่เราอ่านประวัติศาสตร์บอกว่าฟันหน้าหักลองนึกภาพดิว่าหักได้อย่างไรเนี่ยมีใครไปต่อยปากท่านนบีอย่างนั้นหรือไม่ใช่ครับในสมัยก่อนเขาไม่ได้ชกกันด้วยมือด้วยต่อยด้วยเข่าด้วยจระเข้ฟาดหางไม่ใช่นะครับเหมือนมวยไทยไม่ใช่เขาสู้กันด้วยดาบด้วยหอกด้วยธนูแต่แล้วที่เราอ่านว่าฟันหน้าหักเนี่ยพี่น้องลองนึกดูนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นแสดงว่าศัตรูเนี่ยหมายมั่นอย่างยิ่งที่จะเด็ดชีพท่านนบีของเราให้ได้ทีเดียวนะครับนบีภาวะบางอย่างจนกระทั่งนบีได้รับบาดเจ็บเนี่ยฟันหน้าหักซึ่งมันเป็นสภาพที่หนักหน่วงและรุนแรงมากเลยนะครับเฉียดฉิวที่จะสิ้นชีวิตที่จะจบชีวิตตรงนั้นเลยเสร็จแล้วมุนาฟิกเนี่ยพอเห็นนบีเพียงพ้ำอย่างนี้ได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกเนี่ยมุนาฟิกก็ทำข่าวเลยนะครับบอกว่ามุฮัมมัดตายแล้วแท้ที่จริงท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ได้ตายนะครับอะไรครับตรงนี้สิ่งที่มุนาฟิกทำตรงนี้คือข่าวลือนะครับปล่อยข่าวว่ามุฮัมมัดตายแล้วซึ่งการรบในอดีตเนี่ยถ้าแม่ทัพตายแม่ทัพจบลงเนี่ยมันแทบจะยกธงขาวแล้วนะครับยกมือยอมแพ้กันแล้วจนกระทั่งซอฮาบะห์บางคนเนี่ยเข้ามาปกป้องท่านนบีแล้วก็ยืนหยัดต่อสู้เคียงท่านนั้นเคียงข้างท่านนบีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วซอฮาบะห์หลายๆคนเขารู้ว่านบียังอยู่นะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังอยู่ยังไม่ตายขวัญและกำลังใจก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งสามารถปกป้องท่านนบีและปกป้องอันอิสลามรอดมาได้นะครับตรงนี้บทบาทที่สำคัญที่เราเห็นเด่นชัดจากพวกมุนาฟิกก็คือการสร้างความลือซึ่งเขามีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายสร้างความเสียหายให้กับอันอิสลามอันอิฟซาดสร้างความเสียหายสร้างความเสื่อมเสียนะครับดังนั้นในอัลกุรอานได้กล่าวถึงบุคลิกของมุนาฟิกไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆของอัลกุรอานโดยประมาณนะครับหน้าที่3หน้าที่1ในซูเราะห์ฟาติฮะห์หน้าที่2มี5อายะห์ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ส่วนอายะห์ที่6เรื่อยไปอยู่ในหน้าที่3เห็นมั้ยครับต้นอัลกุรอานเลยนะครับวะอิซากีลาลาฮุมลาตุฟซิดูฟิลอัรฎ์เมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าผืนแผ่นดินสิกอลูอินนามานะห์นูมุสลิฮูนพวกเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวขึ้นมาว่าอันแท้ที่จริงเนี่ยพวกเราสร้างสรรค์ต่างหากพวกเราทำสิ่งที่ดีทำให้มันดีขึ้นปรับปรุงพัฒนานะครับใครครับคนที่มีท่าทีอย่างนี้มุนาฟิกครับมุนาฟิกสร้างความเสื่อมเสียและก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยสร้างกำลังสร้างความเสื่อมเสียกำลังสร้างความเสียหายไม่รู้ตัวแต่มีหนำซ้ำยังคิดเอาเองยังทึกทักเอาเองว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนที่ทำดีฉันไม่ได้ทำร้ายฉันหวังดีฉันไม่ได้หวังร้ายอัลลอฮฺอักบัรใช่ไหมครับนี่คือบุคลิกหนึ่งของพวกมุนาฟิกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ
ผู้ศรัทธาจะต้องอิสลาห์นะครับสร้างสรรค์ปรับปรุงพัฒนาในหลายๆส่วนในซูเราะห์อัลฮุจุรอตเวลามีปัญหากันระหว่าง2ฝ่ายทำไงครับฟะอัสลิฮูบัยนะอะคอวัยกุมสุเจ้าจงอัสอิสลาห์จงปรับปรุงจงพัฒนาจงปรองดองระหว่างพี่น้อง2คนนั้นนี่คือบุคลิกของอัลมุมินกับบุคลิกของผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราต้องอยู่กับโลกดุนยาเราต้องอยู่กับโลกดุนยาครับถ้าไม่มีดุนยาเนี่ยเราไปอาคิเราะห์ไม่ได้ครับแล้วดุนยาทำอย่างไรที่เราจะให้ดุนยาเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้เรากับดุนยาเนี่ยเป็นเรื่องของอิสลาห์ปรับปรุงพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทั้งแก่ตัวเราเองและแก่สังคมอย่าให้ดุนยามาเป็นสิ่งที่อิฟซาดมาสร้างความเสื่อมเสียแก่ตัวเราเองแล้วก็สังคมนี่คือโจทย์สำคัญที่ผู้ศรัทธาจะต้องขบคิดทำอย่างไรที่จะให้ดุนยาเนี่ยเป็นอิสลาห์ไม่ให้ดุนยากลายมาเป็นสิ่งอิฟซาดซึ่งเมื่อเป็นอิฟซาดแล้วอย่างน้อยคือใครครับบุคลิกของมุนาฟิกหรือหนักไปกว่านั้นบุคลิกของกุฟฟาร์นะครับนี่คือสิ่งที่เราพบในอัลกุรอานผมกำลังจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าซึ่งพี่น้องฟังผมช่วงแรกเนี่ยตอนนี้อาจจะเกิดความรู้สึกแย้งๆกับอาจารย์อัซมานนิดหนึ่งผมขออนุญาตแยกอย่างนี้นะครับว่าดุนยาอัดดุนยากับอัลฮายาตุดดุนยาดุนยาคำว่าดุนยากับคำว่าชีวิตดุนยาต่างกันนะครับคำว่าดุนยากับชีวิตดุนยาเนี่ยต่างกันคำว่าดุนยาเฉยๆเนี่ยไม่ได้เลวร้ายนะครับที่ผมกำลังพูดกับพี่น้องอยู่ตรงนี้คืออะไรครับจับไมโครโฟนมีแสงสว่างเหล่านี้คืออะไรครับคือดุนยาที่พี่น้องมาถึงกาญจนบุรีตรงนี้ได้มาไงครับมาด้วยรถใช่ไหมครับนี่คือดุนยาครับผมเออว่าแมงมันเข้าไปในเสื้อแล้วเนี่ยนะครับก็จะพยายามนะครับครับไม่เป็นไรครับดุนยาอาจารย์ดำบอกว่าดุนยาไม่ต้องเครียดนะครับนะครับเราทำให้ดุนยาเนี่ยเป็นอิสลามมาปรับปรุงตัวเราเองให้ได้อย่าปล่อยให้ดุนยามาทำลายล้างตัวเราคันเราจะสลัดละทิ้งดุนยาไม่เอาดุนยาถามว่าเราอยู่ได้ไหมผมถ้าไม่มีเสื้อใส่เนี่ยผมอยู่ได้ไหมพี่น้องถ้าไม่มีรถจะมาที่กาญจนบุรีได้ไหมครับรู้อยู่ที่บ้านของเราไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอาหารกินซึ่งสิ่งเหล่านี้คือดุนยาทั้งหมดเราอยู่ไม่ได้นะครับเพราะชีวิตมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างดุนยามาเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์สร้างดุนยาทั้งหมดเนี่ยเพื่อมารับใช้เราไม่ใช่สร้างดุนยาเมื่อมาเพื่อมันมาคอนโทรลมาควบคุมชีวิตของเราและในท้ายที่สุดเราก็เป็นทาสมันนั้นโจทย์ของเราคือดุนยาเราต้องควบคุมมันให้ได้และเราจึงสามารถกลายเป็นคนที่อิสลามเป็นคนที่สร้างสรรค์ได้หาไม่เช่นนั้นแล้วถ้าดุนยาใหญ่ดุนยามีอำนาจมีอิทธิพลเหนือเราแล้วเราก็จะกลายเป็นทาสดุนยาและในท้ายที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่อันนั้นอิฟซาดสร้างความเสื่อมเสียในอัลกุรอานพี่น้องสังเกตดูเวลาเราอ่านเจอคำว่าอัดดุนยาเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนผมเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วอัลกุรอานเวลาเอ่ยถึงดุนยาเนี่ยเป็นเพียงบอกให้รู้ว่าสิ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์มอบนะครับมอบให้แต่เวลาอัลลอฮ์พูดถึงอัลฮายาตุดุนยาชีวิตดุนยาเนี่ยมักจะมีคำว่าละฮวุนวะลาอิบุนสิ่งละเล่นความเพลิดเพลินหรืออีกสำนวนหนึ่งเวลาอัลกุรอานพูดถึงอัลฮายาตุดุนยาซึ่งแปลว่าชีวิตแห่งดุนยามาตาอุนกุรูรสิ่งเพลิดเพลินสิ่งเพลิดเพลินที่ทำให้เราลุ่มหลงนะครับ
ดังนั้นผมขออนุญาตแยกตรงนี้ว่าอัดดุนยาเฉยๆอัลลอฮ์สร้างให้มาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชีวิตมนุษย์ซึ่งเราจะต้องใช้ดุนยาใช้มันให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เราอย่าปล่อยให้ดุนยามีอำนาจอิทธิพลเหนือตัวเราและจนกระทั่งมันมาควบคุมชีวิตของเราในท้ายที่สุดเราก็กลายเป็นอิฟซาดสร้างความเสื่อมเสียเหมือนอย่างพี่น้องบางคนเหมือนอย่างบางคนที่เราพบเห็นรถที่เรามีอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชีวิตของเราจากกรุงเทพมาถึงกาญจนบุรีครับถึงกาญจนบุรีได้อย่างปลอดภัยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่มันอำนวยความสะดวกแก่ชีวิตของเราแต่นั้นเพราะเป็นเช่นนี้แล้วถามว่ารถราคาหลักแสนได้ไหมก็ได้ราคาหลักล้านได้ไหมก็ได้ก็อยู่ที่สถานะของท่านไม่เป็นไรครับเหมาะสมว่าอัมมาบิเนอมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสเห็นไหมอายะสุดท้ายของซูเราะห์อัดดุฮาและส่วนเนอมะบิเนอมะติร็อบบิกะใช่ไหมวันนี้ผมต้องอาศัยลูกศิษย์แล้วนะครับอัซมันเมื่อกี่ปีนะที่มูลนิธิสร้างคนดีที่ปลายนา17ตอนนั้นเขาประมาณนี้เองนะครับโดนเพื่อนๆเคกหัวอยู่หลายครั้งนะครับว่าอัมมะบินิอมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสและสำหรับเนี่ยมะความโปรดปรานแห่งพระผู้เป็นเจ้าของสุจาฟะฮัดดิสฟะฮัดดิสเนี่ยแปลตรงๆแปลว่าจงพูดออกมาแสดงออกมาดังนั้นฐานะของผมเนี่ยก็คงบอกนะฐานะคนบางคนเนี่ยเขาใช้รถหลักแสนก็สมกับฐานะของเขาฐานะคนบางคนใช้รถหลักล้านก็สมกับฐานะของเขาแต่ทำอย่างไรที่จะให้รถแสนรถล้านก็ตามเนี่ยเป็นอิสลาห์เป็นการสร้างสรรค์ไม่ใช่อิฟซาดสร้างความเสื่อมเสียมีรถแล้วรถราคาล้านนะครับเครื่องเสียงล่ะอีก 200,000 อีก 300,000ขับผ่านหน้าเราไปเป็นกิโลแล้วแต่เสียงยังดังถึงตรงนี้ดึงดึงดึงมีไหมครับอัลลอฮฺอักบัรรถอย่างนี้น่ากลัวหวั่นเกรงว่าจะกลายเป็นสิ่งที่มาสร้างความเสื่อมเสียทำลายร่างเราอัลลอฮฺบอกกับผู้ศรัทธาในอัลกุรอานว่ากูลูวัชรอบูจงกินและก็จงดื่มซึ่งกรอบของการกินของการดื่มนอกเหนือจากคำว่าฮาลาลันตอยีบันฮาลาลันเป็นที่อนุมัติได้มาด้วยเงินด้วยทรัพย์สินที่ถูกต้องไม่ใช่ไปลักไปขโมยไปฉกชิงวิ่งราวเข้ามาและนอกเหนือจากนั้นตอยีบันดีมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าฮาลาลอย่างเดียวแต่ไม่มีประโยชน์ทำร้ายร่างกายอันนี้เราก็กินไม่ได้เหมือนกันนะครับโทษทีนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าสิ่งเสพติดเนี่ยเงินที่ถูกต้องนี่แหละไปซื้อมาแต่ถามว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายไหมมันทำร้ายร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นได้แค่เพียงฮาลาลฮาลาลในความหมายว่าซื้อมาได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องแต่สิ่งนั้นไม่ตอยีบันมันสร้างความเสื่อมเสียให้กับร่างกายของเราก็ไม่อาจที่จะนำเข้าสู่ร่างกายของเราได้ผมคงไม่เจาะลงไปว่าไม่เอ่ยชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสร้างความเสื่อมเสียทำให้ถุงลมโป่งพองทำให้ตับมีปัญหาทำให้หลอดลมให้เส้นเลือดทุกอย่างมีปัญหานั่นคือไม่ฮาลาลตัวที่ไม่ตอยีบันเราไม่อาจที่จะกืนกินหรือดื่มเข้าสู่ร่างกายได้นะครับทีนี้กรอบของอาหารของเครื่องดื่มที่เราจะกินนำเข้าสู่ร่างกายนอกจากฮาลาลันและตอยีบันแล้วเนี่ยมันยังมีอีกคำหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่ากูลูวัชรอบูพวกท่านทั้งหลายจงกินและจงดื่มวะลาตุสริฟูและอย่าฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายอินนัลลอฮะลายูฮิบบุลมุอ์ตะดีนแท้จริงอัลลอฮ์ไม่รักผู้ที่ละเมิดเกินขอบเขตในด้านอาหารก่อนกินก็มีขอบเขตของมันนะถ้าเรากินเกินขอบเขตมันกลายเป็นอิสรอฟกลายเป็นสุรุ่ยสุร่ายและอัลลอฮ์ไม่รักถึงแม้ว่าอาหารนั้นฮาลาลตอยีบันแต่มันเกินขอบเขตนบีกินยังไงครับ
หะดีษที่นบีพูดถึงเรื่องการรับประทานอาหารในขณะละศีลอดนะครับไม่ใช่ภาวะปกติซึ่งในขณะที่ละศีลอดเนี่ยคนบางคนบอกว่า5นิ้วเนี่ยมันไม่ทันการเนื่องจากเราอดอาหารมา12 13ชั่วโมงอยากจะยกทั้งถ้วยทั้งกะละมังเทใส่ปากเลยมันสะใจกับที่หิวมา13ชั่วโมงแต่แล้วนบีกินยังไงครับหะดีษบทนี้นบีพูดถึงเรื่องการรับประทานอาหารขณะละศีลอดนะครับหยิบทีละนิดก่อนทำไมไม่เปิบทีเดียวเลยล่ะและกินแค่พอให้เพียงกระดูกสันหลังซื่อตรงคนเราเวลาหิวจัดอยู่ท่านี้ใช่ไหมหิวมากเลยพออาหารได้เข้าไปนบีบอกกินขนาดพอกระดูกสันหลังซื่อตรงได้แล้วพอแล้วพอยังอดมาตั้ง13ชั่วโมงนบีบอกถ้ายังอยากจะทานต่อไปอีกก็ให้บริหารภายในเนี่ยส่วนหนึ่งสำหรับอาหารส่วนหนึ่งสำหรับน้ำอีกส่วนหนึ่งสำหรับอากาศลมเพื่อการหายใจไม่ใช่น้ำลงไปเต็มพื้นที่ 90% โทษทีอาหารลงไปเต็มพื้นที่ 90% น้ำลงไปอีก 10% จบเลยและยิ่งบางคนละศีลอดก่อนละหมาดมักริบโทษทีละศีลอดด้วยการรับประทานอาหารหนักก่อนละหมาดมักริบหรือว่าแม้จะเป็นหลังละหมาดมักริบก็ตามนบีละศีลอดด้วยอินทผลัมรูตอฟแล้วก็น้ำแล้วก็ไปละหมาดมักริบละหมาดเสร็จเพิ่งจะมากินของอย่างอื่นในที่นี้อะไรบ้างครับทั้งข้าวทั้งสลัดข้าวเหนียวมะม่วงผลไม้ลอดช่องรวมมิตรเหล่านี้คือสิ่งอื่นทั้งสิ้นตอนละศีลอดจริงๆนบีอินพลัมรูตอฟกับน้ำสองอย่างเท่านั้นแล้วก็ไปละหมาดหลังจากนั้นเพิ่งมากินทีนี้นบีพูดถึงการกินหลังจากละหมาดมักริบเนี่ยกินพอกระดูกสันหลังซื่อตรงถ้าอยากจะกินอีกก็บริหารกระเพาะเราให้ดีส่วนหนึ่ง1ใน3 30 33% ของกระเพาะใส่อาหารลงไปอีก 33% ของกระเพาะสำหรับน้ำอีก 33% ของกระเพาะไว้สำหรับลมเพื่อการหายใจเราก็สบายกินเสร็จลุกขึ้นเดินสบายจะรุกั้วจะสุญูดนานขนาดไหนก็ได้แต่นี่คนบางคนกินเข้าไปเต็มที่เลยเหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่บางคนผมเคยได้ยินผู้ใหญ่ในอดีตบอกกินถึงหูน่ะพอกินถึงหูเนี่ยนึกถึงเป็ดเทศกับนึกถึงห่านใช่ไหมครับมันกินอยู่กระทั่งขึ้นมาเป็นลำถึงตรงนี้เลยนะครับกระเพาะมันอยู่ตรงนี้แต่ขึ้นมาลำถึงนี้ที่คนผู้ใหญ่เขาเรียกกินถึงหูนะเนี่ยทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมครับนะอัลลอฮฺแต่นั้นแม้กระทั่งสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลเสียต่อตัวเรากินมากเกินไปเนี่ยมันเกิดผลเสียนะครับนั่นถือเป็นการอิฟซาดด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ทำอย่างไรดุนยาที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยอย่าให้เกิดภาวะที่เป็นการอิฟซาดต่อตัวของเรามีบางคนบอกว่าบนโลกใบนี้ระหว่างคนที่ตายด้วยการอดไม่มีอาหารจะกินกับคนที่ตายด้วยการกินมากเกินไปพี่น้องลองนึกดูที่ว่าตายด้วยสัดส่วนของการตายอันไหนมากกว่ากันครับ1ตายด้วยไม่มีอะไรจะกินเช่นในแถบแอฟริกา2ตายด้วยกินมากเกินไปบางคนถึงขนาดบอกว่า1ส่วนเท่านั้นในจำนวนคนที่ตายบนโลกใบนี้เนี่ย1ส่วนเท่านั้นที่ตายด้วยการไม่มีอะไรจะกินเช่นแถบแอฟริกาส่วนอีก2ส่วนเนี่ยประมาณ 66% ตายด้วยภาวะโรคที่เป็นผลมาจากการกินมากเกินไปพอกินมากเกินไปจะนอนอยู่แล้วยังจะกินอยู่อีกเนี่ยอะไรถามหาครับกรดไหลย้อนเบาหวานมามีอะไรอีกความดันมาเป็นแถวมาเป็นชุดเลยนะครับอันนี้เป็นเพราะอะไรครับกินมากเกินไปอัลลอฮ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดุนยาเนี่ยเราจะต้องฉลาดพอที่จะให้อาหารและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาเพื่อการดำรงชีวิตของเราอย่างปลอดภัยบนโลกดุนยาไปเนี่ยเราจะต้องทำให้มันเป็นอิสลามช่วยปรับปรุงอาหารถ้าเรามีเยอะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายของเราโดยไม่มีความเสื่อมเสียแล้วใครครับเด็กกำพร้ายังมีอีกเต็มหมดเลยคนยากจนยังมีอีกเยอะเลยนะครับเราเนี่ยอาหารบนโต๊ะเนี่ยเหลือเฟือเพราะฉะนั้นแต่ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่เราเห็นชัดใครครับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่ปาเลสไตน์
ลูกๆของเราเนี่ยบางทีกินไม่ตาลายเลยไม่รู้จะกินอะไรดีแต่ในขณะที่เด็กๆปาเลสไตน์ไม่มีอะไรจะกินเราเนี่ยเลือกไม่ถูกเปิดตู้มาเลือกไม่ถูกไม่รู้จะใส่ตัวไหนดีแต่พี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์ไม่มีเสื้อจะใส่เราเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยไม่รู้จะพกโทรศัพท์ดังขึ้นเครื่องไหนเนี่ยมันเต็มข้างซ้ายข้างขวาเต็มไปหมดเลยโทรศัพท์อัลลอฮ์แต่พี่น้องของเราบางคนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์จะใช้อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอดุนยาที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยวัลลซีคอละกอละกุมมาฟิลอาร์ดิจามีอะใช่ไหมคอละกอริจาละในสุรบะกอรอثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا พระองค์คือผู้ทรงสร้างเพื่อพวกท่านสิ่งที่อยู่หน้าผืนแผ่นดินทั้งหมดสิ่งทั้งหมดเนี่ยอัลเลาะห์สร้างมาเพื่อเราตัวทีนะครับพี่น้องแม้กระทั่งแมงที่มันกําลังบินรู้สึกว่าบางคนแมงทมุกเองรู้สึกว่านะแมงที่กําลังบินเนี่ยอัลเลาะห์สร้างมาเพื่อประโยชน์เรานะยุงอัลลอฮ์สร้างมามีประโยชน์นะครับไม่อยากจะเอ่ยถึงพวกสัตว์ที่อยู่บริเวณรอบๆนี้เลยนะครับผมอยู่ที่คลอง17จริงๆบ้านผมอยู่บางบัวทองแต่ว่าไปสร้างไว้เพื่อเวลามีงานแถวหนองจอกมินบุรีได้กลับไปนอนแถวก็ปรากฏว่ารอบๆนั้นเต็มไปด้วยต้นอะไรนะกระถินนรงป่ายีแบนเต็มไปหมดเลยอยู่ๆก็ตื่นเช้ามาบางทีก็มีเพื่อนมาทักทายบ้างอย่างเงี้ยนะเรานี่หวาดกลัวมันบางทีก็มาชูคอบ้างอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ถ้าถามว่ามันมีโทษอะไรบ้างโอ้โหตอบได้หมดเลยงูเห่ามีโทษอะไรบ้าง1 2 3 4 5เอาเปลี่ยนคำถามใหม่งูเห่ามีประโยชน์อะไรบ้างนึกไม่ออกเลยใช่ไหมครับยุงมีโทษอะไรบ้าง1 2 3 4เต็มไปหมดเลยยุงมีประโยชน์อะไรบ้างได้โจทย์อีกข้อนึงแล้วตะขาบแมงป่องมีประโยชน์อะไรบ้างผมไม่ถามโทษนะครับถ้าโทษนี่พวกเราคิดได้หมดเลยทีนี้อัลลอฮ์สร้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่อพวกท่านทั้งหลายซึ่งสำนวนนี้ผมอ่านดูคำอธิบายแล้วหมายถึงทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นคุณประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตมนุษย์บนโลกดุนยาใบนี้ทั้งตะขาบทั้งแมงป่องงูเห่างูเหลือมงูจงอางทุกสิ่งทุกอย่างนั้นและเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีประโยชน์ทั้งสิ้นขับรถชนเสาไฟรถก็ล้อเป็นเลข8คนก็ขาหักอัลลอฮ์หวังดีหรือหวังร้ายครับพี่น้องผู้ศรัทธาต้องฉลาดพอที่จะมองเห็นมุมบวกในสถานการณ์ที่เลวร้ายถ้ามองหามุมลบมองหามุมบวกในเหตุการณ์ดีไม่ยากมองหามุมลบในเหตุการณ์ร้ายมันก็ไม่ยากแต่สิ่งที่ยากก็คือมองหามุมบวกในเหตุการณ์ร้ายแต่คนบางคนเนี่ยมองหามุมลบในเหตุการณ์ดีอัลลอฮฺอักบัรก็คล้ายๆกับอย่างนี้ผมอาจจะไม่ค่อยตรงประเด็นก็พยายามตรงประเด็นนะครับต้องการให้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าคิด7บุคคลที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์บุคคลที่1คืออิมามุนอาดินแต่บุคคลที่2เนี่ยซึ่งมีคุณค่ามีประโยชน์ในสังคมของเราไม่น้อยเลยทีเดียวก็คือวาชาบุนนะชาอฟีอิบาดะติลละคนชะบาบที่เขาเติบโตมาในการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังดูเหมือนไม่ใช่เรื่องยากเลยนะผมว่ามันไม่ง่ายเหมือนกันนะที่จะให้ชะบาบของเราเนี่ยฟีอิบาดะติลละนะชาอฟีอิบาดะติลละนะชาอะนี่เติบโตมาแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีแต่ละวินาทีชีวิตของเขาอยู่ในอิบาดะห์อัลลอฮ์โดยตลอดนี่คือชะบาบที่เราซูลให้เกียรติอย่างยิ่งในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้เกียรติแก่พวกเขาได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ฟังดูเหมือนจะไม่ยากแต่มันเกิดยากนะเพราะชะบาบส่วนใหญ่มุ่งมั่นในเรื่องอิบาดะห์มั้ยครับ
ไม่ใช่ครับชาบาบส่วนใหญ่มุ่งมั่นเรื่องฮายาตุดดุนยาชีวิตดุนยานะครับแต่นั้นถ้าหากชาบาบมามุ่งมั่นเรื่องอาคิเราะห์ฮายาตุนอาคิเราะห์จึงเป็นชาบาบที่อัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์นบีให้เกียรติอย่างมากเลยทีเดียวอัลลอฮ์ช่วยกันสร้างนะครับลูกหลานของเราให้เป็นชาบาบเป็นเยาวชนที่มุ่งมั่นในเรื่องอาคิเราะห์นะชาอะฟีอิบาดะติลลาห์คนชรากับอาคิเราะห์เป็นเรื่องปกติธรรมดาเยาวชนวัยรุ่นกับดุนยาก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือคนชราไปมุ่งมั่นดุนยาทิ้งอาคิเราะห์อันนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่ไม่รู้ไม่ธรรมดาแบบไหนเช่นเดียวกันวัยรุ่นมุ่งมั่นอาคิเราะห์อันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นเรื่องที่วิเศษอย่างมากเลยทีเดียวคนวัยรุ่นทำงานหาทำงานตามภาระหน้าที่ของเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้มาเนี่ยเพื่อมุ่งมั่นอาคิเราะห์จะเป็นเดือนละ 5,000 เดือนละ 10,000 เดือนละ 15,000 แต่เขามุ่งมั่นอาคิเราะห์เด็กนักศึกษารามเรียนมหาวิทยาลัยรามอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเกิดโควิดเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงนอกเวลาเรียนก็ไปขับมอเตอร์ไซค์วินอยู่แถวหน้ารามเนี่ยอายุประมาณ18 19 20ประมาณนี่แหละครับก็มีคนจัดอุมเราะห์ 35,000 ก่อนโควิดมี 35,000 เด็กคนนี้ก็รู้สนใจอยากจะไปก็คุยกันว่าซึ่งตอนนั้นมีเวลาอีก7เดือน8เดือนอาจารย์ผมถ้าจะทยอยส่งผ่อนส่งได้ไหมได้ยินดีเลยเดือนละ 5,000 5,000 7เดือนเป็นเงิน 35,000 เขาไปอุมเราะห์ได้ถามว่า 5,000 แต่ละเดือนเขาได้มาจากไหนได้มาจากขับมอเตอร์ไซค์วินนอกเวลาเรียนมหาลัยรามคำแหงวันบินวันเดินทางเนี่ยแม่ร้องไห้มาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิร้องไห้เลยนึกไม่ถึงเลยว่าลูกของเขาเนี่ยจะมีโอกาสไปถึงกะบะอัลลอฮ์นี่คือส่วนหนึ่งจากตัวอย่างของเยาวชนที่เขามุ่งมั่นอาคิเราะห์เขาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีที่เขาได้เพื่ออาคิเราะห์นั่นถ้าเขาจะเก็บเงิน 5,000 เพื่อสะสมไว้ซื้อมอเตอร์ไซค์ถอยมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆสักคันนึงเขาก็ทำได้แต่นี่เขาไม่สะสมเดือนละ 5,000 5,000 เพื่อจะไปอุมเราะห์ให้ได้และในท้ายที่สุดเขาก็ได้ไปในปลายปีในเดือนธันวาคมปี2000ถ้าผมจำไม่ผิด2062ใช่ไหมครับก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดเพราะจำได้ว่าอุมเราะห์ชุดนี้กลับมาถึงไทยได้ประมาณไม่ถึง1เดือนก็ปิดประเทศอันเนื่องจากโควิดอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับลูกหลานของเราต้องพยายามทำให้เป็นลำดับที่2ในหะดีษที่นบีพูดถึง7กลุ่มบุคคลที่ได้มีโอกาสอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ให้ได้ชาบุนนะชะอะฟีอิบาดะติลลาห์เยาวชนที่เติบโตมาในห้วงของการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาที่พวกเราผู้หลักผู้ใหญ่บ้างดุนยาที่อัลลอฮ์ให้มาจริงๆแล้วดุนยาไม่ใช่สิ่งเสียหายเฉพาะตัวดุนยานะแต่ชีวิตที่ลุ่มหลงอยู่กับดุนยานี่แหละเป็นชีวิตที่อัลลอฮ์ตำหนิไว้อย่างรุนแรงในอัลกุรอานว่าเป็นละอิบุนวะละฮบุนเป็นสิ่งละเล่นและเป็นความเพลิดเพลินความเพลิดเพล้วนะครับและอีกอายะห์หนึ่งบอกว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูดและชีวิตดุนยานั้นไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเป็นมะตาอุลกุรูดเป็นสิ่งเพลิดเพลินที่ทำให้ลุ่มหลงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามที่ต้องออกจากสวรรค์มาอยู่ยังดุนยาเนี่ยก็เนื่องจากว่าพลาดหลวมตัวไปหลงเชื่ออิบลิสไปหลงเชื่ออิบลิสที่อัลลอฮ์ห้ามเข้าใกล้นะวะลาตักรอบูฮาซิสวะลาตักรอบาฮาซิฮิชะจะเราะห์และเจ้าทั้งสองอย่าเข้าใกล้ต้นไม้นี้ห้ามเข้าใกล้นะครับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าห้ามกินนะห้ามเข้าใกล้อัลลอฮฺอักบัรเห็นไหมครับ
สิ่งฮารอมเราต้องระมัดระวังให้มากนะอัลลอฮ์ห้ามเข้าใกล้แล้วนับภาษาอะไรกับการลงมือทำเลยเวลาตักรบุซีนาสู่เจ้าอย่าได้เข้าใกล้การซีนาอ๋อแสดงว่าตัวซีนาไม่ได้ห้ามหรออัลลอฮ์แค่ห้ามเข้าใกล้ไม่ใช่ครับแม้กระทั่งเข้าใกล้อัลลอฮ์ก็ยังห้ามเลยและนับภาษาอะไรกับการลงมือทำซีนาแต่นั้นพอบอกว่าห้ามซีนาห้ามเข้าใกล้ซีนาสิ่งที่จะเป็นบันไดก้าวไปสู่ซีนาก็ถูกห้ามด้วยเหมือนกันเช่นการตะบัรรุชการอวดโฉมไม่คุมฮิญาบไม่ปกปิดเอาร่อมิดชิดอันนี้คือบันไดที่จะนำไปสู่การซีนาประการถัดมาการอิคติลาตการประปนกันระหว่างหญิงชายนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ทุกวันนี้เมื่อก่อนในอดีตผมทราบว่าอุมรอและฮัจญ์เนี่ยอยู่กันปะปนกันขออย่างเดียวห้องละ4คนก็จับเข้าไปเลย4คนอันนี้ก็บอกว่าอันนี้ญาติฉันลูกพี่ลูกน้องไม่เป็นไรลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกันได้ไหมครับพี่น้องแต่งกันได้นะครับลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกันได้เขาไม่ใช่มาหรอมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หลายๆแซ่เนี่ยเวลาไปอุมรอเนี่ยคำนึงถึงว่าถ้าไม่ใช่มาหรอมไม่ให้อยู่ด้วยกันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถึงแม้ว่าจะต้องเปิดห้องเพิ่มอีกหนึ่งห้องเพื่อไม่ให้พี่น้องของเราต้องบาปเมื่อเดินทางมาถึงมักกะห์มะดีนะห์ทำอุมรอห์อุตส่าห์เสียค่าเครื่องบินไม่รู้กี่เงินไม่รู้กี่แสนมาทำความดีแต่ว่าต้องไปอยู่ปะปนก่อนบาปจนกว่าจะกลับถึงบ้านอย่างเงี้ยไม่คุ้มกันเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับดังนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่มีแมงเนี่ยแสดงว่าอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมครับถ้าอากาศบริสุทธิ์อากาศเป็นพิษแมงไม่อยู่แล้วนะครับพี่น้องมันไปก่อนเราอีกบางพื้นที่สังเกตดูนะครับหิ่งห้อยไม่มีให้เห็นแล้วทั้งที่ผมสมัยก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยหิ่งห้อยเต็มไปหมดเลยแล้ววิ่งจับหิ่งห้อยสนุกตอนกลางคืนน่ะไม่มีแสงไฟแต่มีหิ่งห้อยให้ทุกวันนี้หิ่งห้อยหายไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับอากาศเป็นพิษเยอะหิ่งห้อยอยู่ไม่ได้นะครับแต่อันทำในย่านคลอง17คลอง18คลอง19ยังมีหิ่งห้อยให้เห็นบ้างนะครับบางจุดนะครับนะครับแต่นั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอิบลิสเนี่ยมันคอยหลอกล่อมาโดยตลอดเลยนะครับซึ่งมันสัญญากับอัลลอฮ์ไว้แล้วนะครับอัลลอฮ์พอเราไปอ่านอัลกุรอานอุคฮรุจอัลลอฮ์พูดกับอะไรนะพูดกับอิบลิสบอกเวลาอัลลอฮ์พูดกับอิบลิสเนี่ยใช้คำว่าอุคฮรุจเหมือนพันราก็ไปมึงออกไปให้ไกลเลยอย่างเงี้ยไล่ตะเพิดแต่เวลาพูดกับอาดัมไงครับให้ออกไปอยู่บนดุนยานะครับยังไงเนี่ยอัซมันอัลลอฮ์นะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พอจะเอาขึ้นจริงๆมันนึกไม่ออกอายะกุรอานนะครับต้องขอมาอัพด้วยนะครับอิบลิสเนี่ยมันเคยขอจากอัลลอฮ์ว่าให้พระองค์เนี่ยประวิงเวลามันจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และอัลลอฮ์ก็บอกแกมันว่าเหมือนถ้าเป็นภาษาเราก็คุณได้สิทธิ์นั้นแล้วประมาณนี้นะครับอิบลิสได้สิทธิ์นี้และมันก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าอย่างไรมันจะทำทุกวิถีทางหลอกล่อลูกหลานของอาดัมให้เป็นเหยื่อเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกพร้อมๆกับมันให้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นงานของอิบลิสงานของชัยฏอนไม่ได้มีอะไรมากครับภาระหน้าที่งานของอิบลิสชัยฏอนที่มันอยู่ บนโลกดุนยาบานี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับมีเพียง หลอกล่อให้ลูกหลานอาดัมเนี่ยเป็นหลงคล้อยตามมันให้มากที่สุดนี่คืองานของอิบลิส แล้วมันก็ใช้อะไรครับใช้ดุนยาที่อัลลอฮ์ให้มานี่แหละครับไปหลอกล่อลูกหลานอาดัมให้เป็นเหยื่อของมันแล้ว ดุนยาหลายๆอย่างเนี่ยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แล้วว่าอัดดุนยานี่คอดิรุนฮุลวะตุนใช่ไหมครับดุนยานี่เขียวหวานดุนยานี่แหละครับคำว่าเขียวอุลามะอธิบายว่าก็คือรื่นหูรื่นตาเย็นตาสบายใจโอ้พอได้เห็นแล้วมันรู้สึกชื่นใจนี่ดุนยานะครับ
ก็เหมือนเราเห็นต้นไม้เขียวๆเรารู้สึกสบายใจนะครับเห็นสวยๆงามเห็นอะไรที่สวยๆงามๆเราก็รู้สึกสบายใจใช่ไหมครับเย็นตาสบายใจทุกอย่างนะครับที่อะไรสวยๆงามๆนี่แหละเพราะฉะนั้นคนมนุษย์ก็เลยพยายามแต่งสวยๆงามๆเพื่อให้ชื่นยาสบายใจเช่นเดียวกันนบีบอกดุนยาเนี่ยฮุลวะตุนหวานฉ่ำนี่คือดุนยานะครับเพราะฉะนั้นแค่สองอย่างเนี่ยเย็นตาสบายใจสีเขียวแล้วหวานเนี่ยมันสอดคล้องกับอารมณ์นับสู่ของเราฮาวาอารมณ์นับสู่ของเราและอิบลิสชัยตอนก็จะเข้ามาที่ช่องนี้เข้ามาที่ช่องอารมณ์นับสู่อิบลิสชัยตอนจะไม่ได้เข้าจะไม่เข้าช่องอัลอักลูสติปัญญาเพราะสติปัญญาของเราเนี่ยอิบลิสเจาะเข้าไปไม่ได้มีอย่างเดียวคืออิบลิสพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำลายสติปัญญายาเสพติดทำลายสติปัญญาใช่ไหมครับอัลคอมรูแม้ว่าและหรือว่าบางคนพวกเราแปลว่าเล่าแต่ไปดูคำอธิบายของคนอาหรับแล้วคือมาคอมารอนละอักกุละสิ่งที่ไปครอบงำสติปัญญานั่นแหละคืออันคอมรู้หมดเลยนะครับเล่าก็ใช่ยามายาบ้าอะไรกัญชาใช่ไหมครับครอบงำสติปัญญาไหมสิ่งที่ไปครอบงำสติปัญญาเนี่ยนั่นคืออันคอมรู้ทั้งสิ้นแล้วอิบลิสชัยตอนก็พยายามเข้าในช่องทำลายล้างสติปัญญาซึ่งการทำลายล้างสติปัญญาเมื่อสติปัญญาถูกทำลายไปแล้วอะไรครับที่ขึ้นมาใหญ่แทนที่ปัญญาอารมณ์ครับแล้วอิบลิสชัยตอนก็จะเข้าแทรกซึมเข้าไปสอดแทรกได้ง่ายขึ้นอัลลอฮฺอักบัรมีอาหรับคนหนึ่งไปพูดคุยกับทำงานที่เมืองไทยเนี่ยก็ไปพูดคุยกับคนต่างศาสนาที่ร่วมทำงานด้วยกันพูดถึงเรื่องอิสลามนะจนกระทั่งเขาพูดแต่ละอย่างนี่เขารู้สึกพอใจรู้สึกพอใจกับสิ่งกับเรื่องราวของอิสลามที่อาหรับคนนี้พูดหลังจากนั้นผ่านไปประมาณเดือนเสร็จเขาก็ไปเจออีกกับคนคนนี้ซึ่งเป็นคนต่างศาสนาเป็นไงบ้างล่ะเรื่องอิสลามที่ฉันคุยกับคุณวันก่อนอิสลามนี่ดีมากเลยแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างสนใจไหมมาร่วมชีวิตแนวทางเดียวกันกับฉันในรูปภายใต้ร่มธงแห่งอันอิสลามโอ้ผมต้องขอโทษคุณอย่างมากเลยดีหมดทุกอย่างเลยแต่มีเรื่องหนึ่งที่ฉันทิ้งมันไม่ได้อะพี่น้องทราบไม่รู้อะไรลองเดาที่ครับอะไรครับคนกาเฟตคนนี้เขาบอกอิสลามดีหมดทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทิ้งไม่ได้เขาจึงไม่อาจที่จะร่วมเดินเข้าสู่ร่มเงาอิสลามได้ก็คืออัลคอมรูเล่าเขาทิ้งเล่าไม่ได้ครับอาหรับคนนี้เขาบอกคุณคิดด้วยปัญญาหรือคุณคิดด้วยท้องคุณเนี่ยคิดด้วยปัญญาหรือคุณคิดด้วยท้องซึ่งการคิดด้วยท้องก็คือคิดด้วยอารมณ์เนี่ยแต่นั้นถ้าปัญญาเราอ่อนแออารมณ์ก็จะแข็งแรงแต่นั้นผู้ศรัทธาจะต้องทำให้ปัญญานี่แข็งแรงแล้วในท้ายที่สุดอารมณ์ก็จะอ่อนแอแพ้ปัญญาก็เหมือนกับว่าถ้าเราเข้มแข็งชัยฏอนก็จะอ่อนแออิบนุกะซีรได้อธิบายในซูเราะห์อันนาสซึ่งเราทราบกันดีนะครับซูเราะห์อันนาสเนี่ยเอ่ยอ้างถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์3ประการ3คุณลักษณะเพื่อที่ขอปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากเรื่องเดียวเลยนั่นก็คือมินชรินวัสวาสินคอนนัสให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของชัยฏอนมารร้ายเรื่องเดียวแต่เอ่ยอ้างคุณลักษณะของอัลเลาะห์ถึง3ประการร็อบบินนาสพระเจ้าแห่งมวลมนุษยชาติอิลาฮินนาสพระเจ้าที่ได้รับการเคารพบูชาแห่งมวลมนุษยชาติร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์พระเจ้าผู้ปกครองมนุษย์พระเจ้าผู้ได้รับการเคารพบูชากราบไหว้แห่งมวลมนุษยชาติ3คุณลักษณะของอัลเลาะห์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยแต่เพียงเพื่อให้พ้นจากเรื่องเดียวมินชะรินวัสวาซินคอนนัสการกระซิบซาบของชัยฏอนมารร้ายแต่ในขณะที่ซูเราะห์อัลฟะลักเนี่ยเอ่ยอ้างคุณลักษณะของอัลเลาะห์เพียงประการเดียวแต่ขอให้พ้นจากเรื่องเลวร้ายถึง4เรื่องผมไม่บอกกันแล้วกันเดี๋ยวให้พี่น้องไปคิดต่อซูเราะห์อัลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลัก
เอ่ยอ้างถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เพียงประการเดียวเพียงคุณลักษณะเดียวแต่ขอให้พ้นจากเรื่องร้ายๆถึง4เรื่องด้วยกันเพราะฉะนั้นผมดูแล้วระหว่างอันนาสกับอันฟะลักเนี่ยคล้ายกับว่าซูเราะห์อันนาสเนี่ยยา3ขนานต้องการที่จะรักษาโรคโรคเดียวแต่ในขณะที่ซูเราะห์อันฟะลักยาขนานเดียวรักษาได้ถึง4โรคแสดงว่า4โรคนั้นเป็นไงบ้างครับไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่แต่โรคเดียวต้องใช้ยา3ขนานเนี่ยเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคืออะไรครับวิสวาสชัยฏอนมารร้ายเพราะชัยฏอนมารร้ายนี่ร้ายกาจร้ายแรงที่สุดเลยนะครับเอาแค่นี้นะครับพี่น้องไปดูต่อเพราะชัยฏอนมารร้ายเนี่ยมันจะเข้าทางไหนครับทางอารมณ์นับสูมันไปหลอกล่ออาดัมว่าผมเอาประมาณว่าพอเป็นที่เข้าใจนะไม่ถึงกับอายะห์กุรอานทีเดียวที่อัลลอฮ์ที่พระเจ้าห้ามคุณทั้งสองไม่ให้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยก็เพราะว่าถ้าคุณเข้าใกล้พระประทานแล้วคุณทั้งสองก็จะเป็นมาลาไกนี่เป็นมาลาอิกะห์เลยหรือไม่ใช่นั้นคุณทั้งสองก็มีนั่นคอลีดีนจะเป็นคนที่อยู่ยงคงกระพันในสวงสวรรค์ตลอดกาลอยากไหมครับ 1. อาจจะได้เป็นมาลาอิกะห์หรือ 2. จะได้อยู่คงกับอยู่ยงคงกระพันในสวงสวรรค์ตลอดกาลถ้าเป็นผมผมก็เอานะครับนี่ชัยฏอนสร้างกลอุบายเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงอาดัมจนกระทั่งสำเร็จนั่นแสดงว่ามนุษย์คนเราเนี่ยอารมณ์ของเราอยากจะอะไรครับอยากจะได้สิ่งที่ดีๆใหญ่โตขึ้นเห็นไหมทุกวันนี้เขาทะยานอยากจะเป็นตำแหน่งนั้นจะเป็นตำแหน่งนี้กันเห็นไหมครับและตำแหน่งสำคัญที่สุดสูงสุดในประเทศไทยก็พี่น้องบางคนก็คงทราบมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเลือกมาตั้งหลายวันแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ดูกันต่อไปจะเหมือนกับการเมืองหรือเปล่าที่พรรคหนึ่งได้คะแนนมหาศาลเลยมากเยอะแต่ว่าไม่ได้ต้องกินแห้วนะครับผมไม่อยากจะให้เหตุการณ์อย่างนั้นมาเกิดกับเรื่องของสัตว์เรื่องขององค์กรศาสนาเลยนะครับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ดูกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์คนเราเนี่ยพออิบลิสบอกว่าจะได้เป็นมาลาอิกะห์ล่อเลยนะหรือบอกว่าคุณจะได้อยู่ยงคงกระพันก็เหมือนเพราะฉะนั้นมนุษย์คนเราเนี่ยใฝ่ฝันปรารถนาอยากจะดิบได้ดีนะครับในขณะเดียวกันก็อยากจะอยู่แบบยาวนานตลอดการสุขสบายทุกวันนี้ที่อุตสาห์ทำงานโอทีโอไม่ทีหามรุ่งหามค่ำเพื่ออะไรครับเพื่อเงินใช่ไหมเพื่อมาสิ่งอำนวยมาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกกับการดำเนินชีวิตนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของอารมณ์นับสู่ของมนุษย์ซึ่งอัลลอฮ์ก็สร้างให้มาแล้วแต่อย่างที่บอกกับพี่น้องไปแล้วว่าดุนยาจะต้องเป็นสิ่งที่นำพาเราไปสู่อาคราะห์เราต้องอยู่กับดุนยาแล้วดุนยาจะต้องนำพาเราไปสู่อาคราะห์ไปสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้อย่าปล่อยให้ดุนยาเนี่ยเป็นสื่อเป็นสะพานทอดเราไปสู่ไฟนรกถ้าดุนยาไปสู่สวงสวรรค์นั่นคืออิสลามนะครับปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ถ้าดุนยานำพาเราไปสู่ไฟนรกนั่นคืออิฟซาดนะครับสร้างความเสื่อมเสียผมขออนุญาตปิดท้ายตรงนี้นิดหนึ่งระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์เนี่ยในอัลกุรอานพูดไว้คือบางทีขออนุญาตอย่างนี้บางคนบอกว่าลูกนะทำงานก็อย่าลืมละหมาดนะเหมือนจะบอกว่าดุนยาเนี่ยทำไปเลยแต่อย่าลืมอาคิเราะห์ผิดไหมครับอย่างนี้ผมขอใช้คำนี้ไม่ผิดแต่ว่าก็ยังไม่ถูกและทำอย่างไรจะให้ถูกล่ะครับจะให้ถูกพี่น้องครับลองมาฟังอัลกุรอานดูอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลลอฮ์พูดตรงนี้ไว้ในซูเราะห์อัลกอซัสอายะห์ที่77นะครับและคงจะจบด้วยตรงนี้เลยนะครับวะบะตากีฟีมาอาตากัลลอฮและสู่เจ้าจงแสวงหาในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้อัลลอฮ์ให้เรามีบ้านนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้อัลลอฮ์ให้เรามีรถนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้อัลลอฮ์ให้เรามีเงินได้เปิดบัญชีธนาคารไม่รู้กี่ธนาคารอัลลอฮ์ให้เรามีเกียรติมีตำแหน่งให้มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเมื่อคิดเทียบกับวันเกิดแล้วไม่มีอะไรติดตัวเลยใช่ไหมครับวันที่เราเกิดมีอะไรติดตัวมากไหมครับรถเก๋งที่ขับมาเนี่ยมีไหมครับผมว่าอย่าว่าแต่สำลีสักก้อนหนึ่งก็ไม่มีติดตัวมาพยาบาลจะเช็ดสายสะดือเราต้องเรียกหา
น้ำสักหยดหนึ่งก็ไม่มีติดตัวมาอะไรแพมเพิร์สสักชิ้นหนึ่งก็ไม่มีติดตัวมาไม่มีอะไรเลยครับสักดินสักก้อนก็ไม่มีติดตัวมาเลยแล้ววันนี้อัลลอฮ์อาตากะอัลลอฮ์ประทานให้มากมายในชีวิตของเราสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้เราแสวงหาอะไรครับมีเงินให้เอาเงินไปแสวงหาเงินใช่ไหมมีตำแหน่งให้เอาตำแหน่งไปแสวงหาตำแหน่งใช่ไหมมีเกียรติให้เอาเกียรตินั้นไปแสวงหาเกียรติเพิ่มเติมอีกใช่ไหมเหมือนอย่างที่คนบางคนมีเกียรติแล้วมีตำแหน่งแล้วก็เอาเกียรติไปแสวงหาเงินเอาเกียรติไปแสวงหาตำแหน่งเอาเกียรติไปแสวงหาเครดิตใช่ไหมวะบะตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุตั้งต่อที่อัสมันอัดดารัลอาคิเราะห์จงแสวงหาในสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้เนี่ยแสวงหาอาคิเราะห์ดารันอาคิเราะห์แล้วอัลลอฮ์ให้รถมาไม่ใช่เพื่อไปแสวงหาเกียรติหาตำแหน่งพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ตำแหน่งนั้นได้ตำแหน่งนี้อย่างนั้นไม่ใช่ครับแสวงหาอาคิเราะห์ซึ่งการแสวงหาอาคิเราะห์เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสได้เข้าถึงได้ทุกคนนะครับวะลาตันซะนาซีตันซะนาซีบะกะมินัดดุนยาและเจ้าอย่าลืมส่วนของเจ้าจากดุนยานี้ดังนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกคือให้เราแสวงหาอาคิเราะห์มุ่งมั่นทุ่มเทอาคิเราะห์แต่ว่าอย่าลืมดุนยาแต่เราทุกวันนี้คนบางคนทำไปเถอะลูกอย่าลืมละหมาดก็แล้วกันอย่าลืมอาคิเราะห์นะไม่ใช่ครับผมวิเคราะห์เองอ่ะพูดอย่างนี้ดุนยาใหญ่กว่าอาคิเราะห์ครับแต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเนี่ยอาคิเราะห์ต้องใหญ่กว่าดุนยาครับอาคิเราะห์ต้องใหญ่กว่าดุนยาเราแสวงหาอาคิเราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ใหญ่สิ่งเล็กๆได้ไหมครับได้แต่ถ้าเราแสวงหาดุนยาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เล็กสิ่งที่ใหญ่เราได้ไหมไม่ได้ครับเรามุ่งมั่นแสวงหาอาคิเราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่สูงสิ่งที่ต่ำๆอยู่ข้างล่างได้ไหมครับได้แต่ถ้าเรามุ่งมั่นดุนยาซึ่งเป็นสิ่งที่ต่ำอาคิเราะห์เราจะได้ไหมซึ่งมันอยู่สูงไม่ได้ครับพี่น้องครับน้ำตกมาจากไหนครับจากข้างบนลงมาข้างล่างด้วยธรรมชาติแรงโน้มถ่วงของโลกที่อัลลอฮ์ให้น้ำตกลงมาจากข้างล่างไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานมันก็สามารถเป็นความสวยงามแต่ถ้าน้ำพุล่ะน้ำพุเนี่ยทำไงมันจะเดี๋ยวพุ่งขึ้นสูงได้มันต้องสิ้นเปลืองพลังงานต้องใช้ไฟต้องใช้มอเตอร์ใช่ไหมครับมันถึงจะพุ่งขึ้นไปได้นั่นเราพี่น้องจะเอาน้ำตกหรือน้ำพุครับเอาน้ำอะไรครับพี่น้องน้ำตกนะต้องเป็นน้ำตกครับจากข้างบนลงมาข้างล่างอาคิเราะห์เรามุ่งมั่นอาคิเราะห์ไม่ต้องห่วงดุนยาเดี๋ยวอัลลอฮ์เตรียมและจัดไว้ให้และไม่อยากจะบอกนี่อัลลอฮ์จัดเต็มให้ดุนยาแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นดุนยาไม่กล้ารับรองว่าอัลลอฮ์จะจัดเตรียมอาคิเราะห์ไว้ให้หรือเปล่าอัลลอฮุอักบัรมีตัวอย่างจริงๆเรื่องแบบนี้มีตัวอย่างให้เยอะมีตัวอย่างให้เราเห็นเยอะหลายอย่างเลยนะครับคนที่มุ่งมั่นอาคิเราะห์ดุนยาเขาก็ได้นะครับแต่ถ้ามุ่งมั่นดุนยาอาคิเราะห์เราไม่ได้ครับหะดีษที่นักวิชาการนักรวบรวมหะดีษอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอบูดาวูดอัตติรมิซีนะซะอีอิบนุมาจาอิหม่ามอะห์มัดอัตตะบรอนีอัลฮากิมถ้าพี่น้องมีโอกาสเปิดดูนะลองไปดูที่ว่าหะดีษบทที่1ของหนังสือหะดีษเหล่านี้คือหะดีษอะไรมาตันหะดีษ40หะดีษหนังสือฮะดิษเรียดุสซอลิฮีนหนังสือฮะดิษเหล่านี้บทที่หนึ่งในหนังสือเหล่านี้หนังสือฮะดิษเหล่านี้คือฮะดิษอะไรเท่าที่ผมประสบการณ์เท่าที่ผมเคยเปิดอ่านนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือฮะดิษเล่มไหนก็ตามเนี่ยฮะดิษบทที่หนึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยฮะดิษที่ว่าอินนามันอามาลูบินนียาตแท้จริงการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการเนียดซอฮีห์บุคอรีหะดีษบทที่1อินนามันอามาลุบินนียาต
ซอฮีห์มุสลิมหะดีษบทที่1อินนามันอามาลุบินนียัตของซุนันอบีดาวูดหะดีษบทที่1อินนามันอามาลุบินนียัตนะซาอีติรมิซีอิบนุมาจาห์หะดีษบทที่1อินนามันอามาลุบินนียัตทั้งนั้นเลยนะครับแท้จริงการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาว่าอินนามาลิกุลลิมริอิมมานาวาและแท้จริงทุกคนจะได้รับเฉพาะสิ่งที่เขาเนียดไว้เท่านั้นเขาเนียดอยากได้อะไรนึกอยากได้อะไรคิดอยากได้อะไรเขาจะได้สิ่งนั้นเท่านั้นอื่นจากนั้นเขาจะไม่ได้และเพื่อผมวิเคราะห์เอาเองนะเหมือนนบีบอกจะให้เราให้ผู้ศรัทธานี่กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่คลุมเครือว่าแต่ละคนจะได้เฉพาะสิ่งที่เขาเนียดเขาคิดอะไรเขาก็จะได้เฉพาะสิ่งนั้นที่กุศลอ่านกุรอานเป็นเสียงเป็นละกูเป็นทำนองเพื่ออยากจะได้อะไรคุณก็ได้สิ่งนั้นไปซึ่งเมื่อคุณได้สิ่งนั้นคุณเนียดสิ่งนั้นถ้าคุณไม่เนียดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวันเกียร์มาอย่าไปทวงถามผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีตัวอย่างหะดีษในตัวอย่างเราเนี่ยในหะดีษซอลลิฮีนมีเยอะเต็มไปหมดเลยคนหนึ่งมาในวันเกียร์มาเนี่ยเป็นคนที่ชะฮีดนะพีชีพในสงครามศาสนาแล้วก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันนี่สู้รบเพื่อศาสนาของพระองค์เพื่อศาสนาของพระองค์สูงส่งและยิ่งใหญ่อัลลอฮ์บอกว่ากะซิบแกโกหกถ้าเป็นภาษาแกโกหกคุณเนี่ยออกสู้รบเพื่อให้ผู้คนได้เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามว่าคุณเนี่ยเป็นผู้กล้าหาญเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวคุณต้องการคำชื่นชมคำสรรเสริญเยินยอจากผู้คุณก็ได้ไปแล้วแม้จะเป็นคนที่ตายในสงครามศาสนาก็ตามแต่ในหะดีษบทนั้นท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์จับเขาเนี่ยไม่ใช่ให้จูงมือไปนรกนะคว่ำหน้าและลากถูใบหน้าถูไปกับพื้นบางทีผมอาจจะบ้านๆนะถูลู่ถูกังไปกับพื้นลากนะจนไปเข้าไฟไม่ใช่เชิญครับไปลงทางนู้นครับไม่ใช่นะครับใครครับคนที่ชะฮีดนะต้องการจะบอกนะครับต้องการจะบอกว่าเนียดเจตนานี่สำคัญมากๆดูสิชะฮีดนะตายในสงครามศาสนาแต่นรกนะแทนที่จะได้สวรรค์เพราะฉะนั้นหวังเหลือเกินนะครับว่าหะดีษบทนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เตือนใจเราอะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำขึ้นเราต้องแสวงหาอาคิเราะห์ 100%อย่าได้มีดุนยาผลประโยชน์ดุนยาเพื่อดุนยาสักครึ่ง 0.5% เข้ามาเอี่ยวในความรู้สึกนึกคิดของเราหาไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะสูญเปล่านะครับในหะดีษบทนี้ก็ยกตัวอย่างที่งานที่เป็นถือว่าเป็นเรื่องศาสนาเลยนะครับอัลมันต่อได้ไหมฟะมังกานะชิฮิจรอตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิใครผู้ใดที่อพยพไปเพื่ออัลลอฮ์ไปยังอัลลอฮ์และรอซูลฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิการอพยพของเขาก็จะไปถึงบรรลุอย่างอัลลอฮ์อย่างและรอซูลวะมันกานะจิฮิจเราะตุฮูลิดุนยายุซีบูฮาและใครที่อพยพในที่นี้ไม่ใช่ว่าจากกรุงเทพมากาญจนบุรีนะไม่ใช่พี่น้องที่มาซื้อที่ดินปลูกบ้านไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอสร้างบ้านตัวนี้เราอพยพไปอยู่กาญจนบุรีนี่แค่200กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่อพยพในที่นี้จากมักกะฮ์ไปยังมะดีนะห์400กว่ากิโลเมตรไม่ใช่แค่ 2-3 ชั่วโมงถึงนะนบีเดินทางในอดีต12วันใช่ไหมครับ10วันจากมักกะฮ์มาถึงมะดีนะห์เดินทางแต่นั้นการอพยพจากมักกะฮ์มะดีนะห์เนี่ยใครเห็นก็ต้องบอกโอ้โหนี่เป็นการเสียสละพีเชื่อเพื่ออันอิสลามแต่นบีบอกแล้วว่ามังกานะจิฮิจรอตูฮูลิดุนยาอยู่ซูบูฮาใครที่อพยพไปเพื่อดุนยาที่เขาจะได้รับอวิมรออะตินยังกิฮูฮาหรือเพื่อสติโทษทีหรือเพื่อสตรีนางหนึ่งที่เขาจะแต่งงานด้วยฟะฮิจรอตูฮูอีลามาฮาจรออีไลดังนั้นการอพยพของเขาก็จะไปสู่ยังสิ่งที่เขาอพยพไปหาอพยพไปเพื่อดุนยาเดี๋ยวคุณก็จะได้ดุนยาอพยพไปเพื่ออยากจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวคุณก็จะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นแต่การอพยพนั้นจะไปถึงอัลลอฮ์และรอซูลไหมพลานิสงคุณความคุณงามความดีนะที่อัลลอฮ์มีไหมไม่มีครับถ้าดูจากหะดีษบทนี้แล้วไม่มีเพราะฉะนั้นดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเพื่อเป็นสะพานทอดไปสู่อาคิเราะห์
เราจะต้องใช้ดุนยาทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่ออาคิเราะห์ให้ได้ให้ไปถึงอาคิเราะห์ให้ได้ธงของเราหลักใจของเราอยู่ที่อาคิเราะห์สวงสวรรค์ต้องเน้นนะครับว่าพวกเราต้องเห็นมั้ยนบีบอกเวลาขอสวงสวรรค์ให้ขอชั้นไหนครับฟิรดาวส์สวงสวรรค์ในบางหะดีษบอกว่าสวงสวรรค์มีกี่ชั้นครับ100ชั้นใช่มั้ยครับในบางหะดีษบอกอย่างนั้นคนที่อยู่ข้างบนลงมาเยี่ยมข้างล่างได้แต่ว่าคนที่อยู่ข้างล่างสมมติอยู่ชั้น10คุณเยี่ยมได้แค่9 8 7 6 5 4 3 2 1คุณจะขึ้น11 12 13 14 15ไม่ได้ครับลงไปข้างล่างได้ครับเพราะฉะนั้นนบีให้เราขอชั้นสูงสุดนะครับสวงสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์และบ้านเดิมของคุณพ่อเราอยู่ที่ไหนครับบ้านเดิมของนบีอาดัมอยู่ที่ไหนครับอัลญันนะห์สวงสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นลูกๆต้องกลับบ้านเดิมของคุณพ่อให้ได้นั่นคือสวงสวรรค์ครับก็คงประมาณนี้ก็จบแล้วใช่ไหมครับครับก็สำหรับผมคงจบเพียงเท่านี้แหละนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะนัสตะฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ที่ได้จบไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์อิดริสนะครับได้บอกถึงทักษะหรือว่าการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยาเบนี้ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับเราเป็นอายะที่สำคัญก็คือวะบะตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารอลอาคิเราะห์วะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยานะครับท่านอัลลอฮฺเนี่ยได้บอกกับกอรูนนะฮะว่าท่านเนี่ยจงมุ่งแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงประทานให้กับท่านในโลกอาคิเราะห์แต่ท่านก็อย่าได้ลืมส่วนที่อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยได้ทรงนะครับส่วนในโลกของดุนยานะครับทีนี้อัลลอฮ์ทีนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเทคนิคการดำเนินชีวิตในดุนยาว่าท่านนบีเนี่ยได้จับไปที่บ่าที่ไหล่ของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรแล้วท่านนบีบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซะบีลินท่านนบีบอกว่าท่านเนี่ยจงอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ประหนึ่งดังว่าท่านนั้นน่ะเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นผู้ที่เดินทางผ่านมาในเส้นทางสัญจรนั่นแปลว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราเป็นเหมือนกับคนพลัดถิ่นที่ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่จะมาปักหลักอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เราเป็นคนแปลกหน้าเราเป็นคนเดินทางที่เรานั้นจะต้องมีเป้าหมายว่าโลกอาคิเราะห์นั้นเป็นบั้นปลายเป็นสถานสุดท้ายที่เรานั้นจะอยู่ในโลกดุนยาเหมือนที่ท่านฮะซันอันบัสรีบอกว่าอัลมุอ์มินุกัลกอรีบลายัจซะอ์มินซุลลิดดุนยาวะลายูนาฟิซุฟีอิซฮาละฮูชะนุนวะลินนาสชะนุนท่านอัสซันอันบัสรีรอฮีมะฮุลลอฮ์บอกว่ามุอ์มินเนี่ยเหมือนกับคนแปลกหน้าเขาจะไม่ตีโพยตีพายอันเนื่องมาจากความต่ําต้อยของโลกดุนยาแล้วเขาก็จะไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นวะลายูนาฟิซุฟีอิซฮาในสิ่งที่ผู้คนมองว่าสิ่งนั้นน่ะคือเกียรติยศละฮูชะนุนวะลินนาสชะนุนสำหรับเขาก็เรื่องหนึ่งสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายก็เรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ท่านอิบนุลกอยิมอัลเยาซียะห์รอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเนี่ยท่านได้บอกว่าคุณลักษณะของบุคคลที่มีหัวใจที่รักโลกดุนยารักโลกดุนยาในที่นี้หมายถึงว่ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเหมือนที่ท่านอาจารย์อิดริสได้บอกว่าฮายาตุดดุนยารักการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาไปนี้จะหนีไม่พ้น3ประการด้วยกัน1ก็คือความเขาเรียกว่าความกังวลที่มันสะสม2ก็คือจะหนีไม่พ้นในเรื่องของความเหนื่อยล้า3ก็คือจะหนีไม่พ้นในเรื่องของความเสียใจนี่คือสิ่งที่ท่านอิบนุกอยยิมอันยาซียะห์ได้บอกกับพวกเราว่ามนุษย์ที่รักการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยจะหนีไม่พ้น3อย่างจะหนีไม่พ้น3อย่างนี้นี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเหมือนที่ท่านนบีได้บอกว่ามาลีวะลิดดุนยาอุปมาชีวิตของฉันกับชีวิตแห่งโลกดุนยาใบนี้อินนามามิสลีวะมิสลุดดุนยากะมิสลิรอกิบินอุปมาเหมือนกับตัวฉันและโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะเหมือนกับการที่ฉันเนี่ยอยู่ในทะเลทรายในทะเลทรายแล้วอยู่ท่ามกลางความร้อนนะซุมมาตรอกะฮาต่อมาเนี่ยไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งฟิซิลิชะจะรอตินเนี่ยฉันก็ไปพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นซึ่งร่มเงาของต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนกับช่วงเวลาสั้นๆของโลกดุนยา
แล้วพอตื่นนอนปุ๊บเนี่ยคนๆนั้นเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงนั่นก็คือโลกอาคิเราะห์นี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับพวกเราทั้งหลายทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ส่งอบูอุบัยนะห์อิบนุจะรอห์เนี่ยไปที่บะห์รินเพื่อไปเอาญิซยะห์เหมือนกับไปเอาภาษีชนิดหนึ่งที่คล้ายๆกับภาษีราชนูปการไปเก็บญิซยะห์ของชาวบะห์รินเนี่ยของพลเมืองบะห์รินในขณะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่อบูอุบัยนะห์อิบนุจะรอห์เนี่ยกำลังเดินทางกลับมาจากบะห์รินด้วยกับทรัพย์สินเงินทองนักวิชาการบางท่านบอกว่าทรัพย์สินเงินทองตรงนี้เนี่ยมีจำนวนประมาณ 100,000 ดิรฮัมซึ่งมีจำนวนเยอะมากแล้วก็ชาวอังซอรเนี่ยได้ยินข่าวการเดินทางกลับมาของอบูอุบัยดะห์อิบนุจะรอห์เดินทางกลับมาชาวอังซอรเนี่ยก็เลยมาละหมาดเต็มซูเราะห์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดซุบฮีเนี่ยละหมาดฟัจร์เนี่ยพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาท่านนบีเนี่ยละหมาดเสร็จท่านนบีกำลังเดินกลับที่พักชาวอังซอรก็เดินฟะตะอัรดูละฮูชาวอังซอรก็เดินมาดักรอท่านนบีแล้วท่านนบีเนี่ยยิ้มเมื่อเห็นชาวอังซอรท่านนบีก็บอกกับชาวอังซอรว่าอะซุนนุกุมسمعتم ان ابا عبيده قديم بشيء من بحرين ฉันเนี่ยคงคิดว่าพวกท่านเนี่ยคงได้ยินแล้วว่าอบูอุบัยดะห์เนี่ยกําลังล่วงหน้าเดินทางกลับมาด้วยกับบางสิ่งบางอย่างจากบะห์รินใช่มั้ยชาวอังซอรก็ตอบท่านนบีว่าอัจญยารอซูลุลลอฮ์ถูกแล้วถูกต้องเลยท่านนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าท่านนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอับชิรูวะอัมมิลูพวกท่านจงรับข่าวดีเถิดและมายะซุรุกุมมายาสุดรุกุมและจงมีความปิติยินดีว่าอัมมิลูมายาสุดรุกุมและพวกท่านทั้งหลายจงมุ่งหวังในสิ่งที่จะทำให้พวกท่านเนี่ยมีความปรับปื้มปิติยินดีท่านนบีบอกกับชาวอังซอรที่ทุกคนเนี่ยมุ่งหวังในการที่จะได้รับการแบ่งทรัพย์ของญิซยะห์เนี่ยนะครับท่านนบีก็บอกกับชาวอังซอรว่าฟาวัลลอฮีดังนั้นขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่ามัลฟักรออักชะอาเลกุมอันความจนเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันเนี่ยกลัวต่อพวกท่านทั้งหลายวาลากินนีอักชะอันตุบัสตัดดุนยากะมาบุสตัดอาลามันกานะกับละกุมท่านนบีบอกว่าแต่ว่าอันที่จริงสิ่งที่ฉันกลัวต่อพวกท่านเนี่ยก็คือกลัวสิ่งที่จะถูกแผ่ถูกเปิดออกให้กับพวกท่านนะครับถูกแผ่ถูกเปิดให้กับพวกท่านเหมือนอย่างที่มันได้เคยถูกแผ่ถูกเปิดให้กับพวกท่านเนี่ยมาเหมือนกับบุคคลที่เคยได้ถูกดุนยาเนี่ยถูกเปิดให้กับคนที่อยู่ในยุคก่อนพวกท่านฟาตานาฟาซูฮากะมาตะตานาฟาซูฮะอันจักเป็นเหตุทำให้พวกท่านเนี่ยแข่งขันกันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเหมือนอย่างคนในอดีตเนี่ยเคยแข่งขันกันนะครับฟาตูลีกะกุมกะมาอะห์ละกะตุมแล้วดุนยาเนี่ยจะทำให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีความจะทำให้พวกท่านเนี่ยพบกับความหายนะได้เหมือนอย่างที่คนที่อยู่ในยุคอดีตไม่ว่าจะเป็นฟิรอูนก็ดีไม่ว่าจะเป็นกอรูนก็ดีไม่ว่าจะเป็นฮามานก็ดีหรือบุคคลใดก็ตามที่ให้ความสำคัญกับดุนยาจนทิ้งโลกอาคิเราะห์เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความหายนะนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อสรุปในค่ำคืนนี้กับหัวข้อดุนยาหรือจะดีกว่าโลกอาคิเราะห์นะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมให้เกียรติในการรับฟังการบรรยายเป็นข้อเตือนใจสำหรับตัวผมเองแล้วก็เป็นประสบการณ์ของตัวผมเองผมก็เป็นเยาวชนท่านหนึ่งนะครับที่เป็นนักเรียนนะฮะเป็นนักเรียนท่านหนึ่งนะครับที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาบรรยายนะครับกับท่านอาจารย์อิดริสนะครับซึ่งผมเนี่ยเปรียบเสมือนกับลูกของท่านคนหนึ่งนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังเรียกว่าอาบีนะเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับท่านนะครับตั้งแต่ตอนเด็กๆก็ไปอยู่กับท่านไปท่องกุรอานกับท่านนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังเรียนกับท่านที่โรงเรียนฮาฟิซอะลูกะนะครับก็ขออัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงให้เรานะครับมีชีวิตที่ดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะห์วะกินาอะซาบันนารซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์